ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่โก้ที่ช่องโกโก้ Family อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่โก้จะพาทุกคนมาดูแลผิวหน้าและผิวกายและวันนี้ก็มีสูตรแบบง่ายๆนะคะที่ช่วยให้ผิวของเรานั้นเนียนนุ่มชุ่มชื่นและที่สำคัญนะคะตัวนี้จะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแถมมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเราจะใช้นีเวียค่ะทุกคนตักนีเวียมานะคะประมาณเนี่ยค่ะแม่โก้จะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะนีเวียตัวนี้นะคะเขาเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้นนะก็จะช่วยให้ผิวของเรานั้นมีความนุ่มชุ่มชื่นแถมยังเรียบเนียนอีกด้วยนะคะแล้วก็เราจะใช้ส่วนผสมอีกตัวนึงนั่นก็คือเบบี้ออยล์ค่ะแม่ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเบบี้ออยล์เนี่ยก็จะมีวิตามินอีสูงมากเลยค่ะจะช่วยเพิ่มแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื่นให้กับผิวผิวของเราก็จะดูเนียนแล้วก็นุ่มเด้งดูมีสุขภาพดีนะคะเบบี้ออยล์ตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรน้ำนมค่ะทุกคนออยล์จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมทันทีหลังจากสัมผัสกับน้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะค่อยๆผสมนะคะทุกคนจนกว่าจะมีเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะใส่เบบี้ออยล์เพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้เขาไม่เหนียวมากเนาะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งเจลว่านหางจระเข้นะคะก็จะช่วยลดอาการอักเสบต่างๆนะคะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสชุ่มชื่นนะคะยังมีส่วนในการช่วยลดการเกิดเม็ดสีเมลานินอีกด้วยนะคะยี่ห้อนี้แม่ก็ใช้เป็นประจำนะคะชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของอะโลเวร่าแล้วก็ใบบัวบกนะคะรวมไปถึงแตงกวาด้วยนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวจะสดชื่นสุขภาพดีด้วยนะคะเราจะค่อยๆใส่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เนื้อครีมที่ไม่เหลวหรือว่าไม่ข้นจนเกินไปต้องค่อยๆใส่นะคะทุกคนเราจะได้กะถูกว่าประมาณนี้เราชอบเนื้อครีมแบบนี้ที่ว่าไม่เหลวมากหรือว่าไม่เหนียวมากจนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะแม่โก้ก็จะค่อยๆใส่นะคะทุกคนแล้วก็ใส่แล้วก็คนพยายามคนให้เขาเข้ากันได้มากที่สุดนะคะก็ในคลิปนี้แม่โก้จะแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งนะคะทุกคนแล้วก็จะคนให้เข้ากันอีก1รอบเนื้อครีมที่ได้ก็เป็นที่พอใจนะคะประมาณนี้และยังมีอีก1ส่วนผสมนะคะที่เป็นนางเอกของเราในวันนี้เลยนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Garnier By Complete Vitamin C Ampoule Serum นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องฝ้ากระแล้วก็รอยสิวรอยดำต่างๆนะคะทุกคนจะช่วยให้จางลงภายใน6วันใช้ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้แม่โก้ได้ลองเอามาผสมกับครีมที่เราทำนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ใช้ก็ง่ายนะคะเราหักแบบนี้เลยเนาะพอหักปุ๊บก็บีบใส่ไปเลยค่ะ1แคปซูลนะคะทุกคนแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีก1รอบก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องฝ้ากระนะคะหรือว่าจุดดำเข้มสะสมผิวหมองคล้ำก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะพวกรอยคล้ำใต้ตาก็จะดูจางลงด้วยนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวแม่ก็จะหากระปุกมาใส่นะคะครีมนี้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็เราก็สามารถทาได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะทุกคนตัวนี้ทาตอนกลางคืนก็จะดีมากเลยนะคะจะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกเลยค่ะว่าผิวไม่แห้งก้านผิวจะนุ่มมากๆยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้ง่ายๆแต่ได้ผลค่ะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่โก้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่โก้จะมีสูตรต่างๆมาให้ทุกคนชมเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ